สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วในวันนี้ค่ะแองจี้นะคะอยู่ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะคะห้องอาหารภูพิงห้องอาหารภูพิงนะคะซึ่งจะเป็นห้องอาหารที่มีอาหารติ่มซำบุฟเฟ่นั่นเองนะคะจะอยู่ในราคา299บาทเท่านั้นเองนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากนะแล้วก็อาหารที่เขาเสิร์ฟนะคะตอนนี้เป็นซุปเสฉวน ออกเสียงลำบากแล้วก็ตอนนี้ก็ทานน้ำเก็ตควยร้อนไปทางๆนะคะที่นี่เขาดีมากเลยค่ะก็ราคา299บาทนะคะก็คือแบบรวมอาหารทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นติ่มซำและแต่นะคะน้ำเนี่ยก็จะราคาต่างหากแต่ถ้าน้ำเปล่าก็คือแบบคิดราคาน้ำเปล่านะแต่ถ้าจะสั่งพวกเก๊กฮวยชาอะไรเงี้ยค่ะก็บวกเพิ่มอีกแค่48บาทเท่านั้นนะคะแต่ข้อดีมันคือตรงนี้ว่าสมมุติเราตอนนี้เราอยากกินเก๊กฮวยร้อนแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเก๊กฮวยเย็นเนี่ยเขาทำให้ได้นะคะในราคา48บาทนะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าอาหารของเราจะน่ากินขนาดไหนตื่นเต้นอ่ะเรามาชิมซุปเสฉวนกันเลยครับเมนูแรกเป็นไงคะก็เดี๋ยวมากินกันนะอารมณ์เหมือนกินกระเพาะปลาแต่ว่ามันจะมีแบบเครื่องยาจีนแล้วก็เห็ดหอมนะครับหอมไหมคะหอมไหมก็เหมือนกับกระเพาะปลาใช่ได้ไก่แล้วเนี่ยแหมมีปูมันเหมือนเป็นปูนิดนึงนะเมนูแรกของเรามาแล้วนะคะนั่นก็คือกุยช่ายทอดก่อนอื่นอันจี้ต้องขอออกตัวเลยนะว่าไม่ได้แบบตัดจริตกินกุ้งกินปูไม่ได้นะอยากกินมากแต่กินไม่ได้เพราะว่าแพ้อะไรแพ้ใจแพ้แบบว่าแพ้ขั้นรุนแรงเคยเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นคนที่น่าสงสารนะเราจะมากินกุยช่ายคือไม่ได้กินกุยช่ายนานแล้วอ่ะนี่มันคืออะไรก็คือต้นหอมไงหอมเหรอชอบกินไหมนะเธอไม่ชอบกินมันกรอบมากเขาทอดมันแบบแป้งกรอบอ่ะคือชอบซีอิ๊วเปรี้ยวอ่ะใช่ไหมทำไมไม่ใส่นมกรอบมากไม่สามารถกินเนื้อตะกะตะการได้เพราะว่ามันร้อนมาแล้วเมนูเที่ยงที่รอคอยนะคะนั่นก็คือเผือกทอดมากินไปเลยสั่งเยอะเลยมาจิ้มกับกินเลยชอบมากกดข้าวแต่งวันเย็นหอมมากชอบThank you.
ที่กินแล้วมีความสุขแบบพักคือถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยจะคุ้มกว่าเพราะว่าปกติแล้วถาดอันเนี้ยอันต้อง50 บาทเข่งหนึ่งเข่งหนึ่งที่นี่เขามี2 ช่วงนะใช่มีช่วงเนี่ย11 โมงถึงบ่าย2แล้วก็ช่วงตอนเย็นอ่ะมีอีกหายเป็นสงบกลับก็ได้สัก2 ชิ้น 3 ชิ้นเราต้องกะว่าเราจะทานไม่ขาดตอนกี่อันที่แชร์ฟีดมาคือมันจะมีรสชาติที่บอกว่าเป็นวัตถุดิบที่สดนั่นแหละต่อไปนะคะจ่ายจีบ้างเป็นซี่โครงนี่หกจะหกเป็นซี่โครงนะคะชิมน้ำกับโอ้พี่เจมลองตะเกียบชิมน้ำมันแค่น้ำมันยังแบบดีมากเลยอ่ะเป็นไงหมูแดงไม่เหมือนวันนี้มันลอกนี่นะนี่มันล่อนออกจากซี่โครงเลยอ่ะไม่ต้องจิ้มอะไร
ต้องซ้ำอ่ะต้องซ้ำเลือดเลยต้องซ้ำจริงๆนะมาซ้ำรอบสองใช่ไหมมาถึงสั่งซ้ำมาถึงสั่งซ้ำนี่แหละคือช่องเราก็จะประมาณว่าหาสถานที่กินที่มันแบบราคาถูกหน่อยคุณภาพดีๆอะไรประมาณนี้จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะเพราะว่าเป็นที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์แล้วเขาจะอยากทำบุฟเฟ่ต์ด้วยแล้วก็เลยมาเปิดโลกให้นะครับนี่แบบเดี๋ยวเขาแบบเอาใจสไตล์แบบว่านักศึกษาอะไรประมาณเอาใจสไตล์คนกินจุสามสามสี่ร้อยอะไรประมาณนี้ได้แบบอาหารเยอะๆอาหารดีๆใช่ไหมบุฟเฟ่ต์ถึงจำหนังเป็นบุฟเฟ่ต์แบบทานเท่าไหร่มาทานได้เนี่ยเพราะว่าคือไม่ต้องลุกไปตักเองเขามาเสิร์ฟอย่างเงี้ยพ่อกับแม่เราชอบพ่อกับแม่เราขี้เกียจเดินใช่ๆแล้วเขามีช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับเดือนสิงหานี้เนาะเขามีโปรโมชั่นบอกอะไรสักอย่างเยอะนะโปรโมชั่นอะไรหรอพี่เจมโปรโมชั่นแฮปปี้มาเตอร์เดย์นะครับอ๋อวันแม่ใช่ก็มา5จ่าย4ในราคาท่านละ299เดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้นะคะมา5จ่าย4มา5คนจ่ายแค่4คนโปรโมชั่นเดือน10ถึง12สิงหาคมนี้10ถึง12ก็คือวันนี้วันนี้ถึงวันที่2ถึงวันจันทร์ถึง12ก็ถึงวันจันทร์เนี่ย12ซึ่งคลิปเราอาจจะตัดไม่ทันแปลว่าเป็นการลงย้อนหลังขออภัยด้วยก็แล้วเขามีช่วงที่จัดโปรโมชั่นบ่อยๆวันแม่วันพ่ออะไรแบบนี้เขาก็จะมีแต่ว่าพี่ก็กินซี่โครงไปแล้วเดี๋ยวจะตัดไปที่พี่เจมกินอย่างอื่นบ้างก็นี่เมนูที่ผมกินนะครับเป็นเห็ดเข็มทองอยู่บนหมูผสมกุ้งนะครับหมูสับกุ้งต้องแบ่งเสียงจะดังนิดนึงนะว่าเขากำลังคุยกันเรื่องในร้านนั่นคือ50บาทต่อนี่นะ2ชิ้นเนี่ยนะถูกสุดคือ50บาทแพงที่สุดก็เกือบร้อยแล้วแข็งเนี่ยกินบุฟเฟ่ต์ก็กินไปคือถ้ากินได้ประมาณ6อันคนหนึ่ง6พอแข็งกินบุฟเฟ่ต์ก็คุ้มกว่าจริงมาถึงเมนูที่กินได้นะคะเป็นซาลาเปาเป็นเลเยอร์แบบนี้อันนี้เป็นซาลาเปาไส้ขิมครีมแบบไข่ขิมดูสิดูความไข่ขิมเขาใส่
็มอ่ะหอมมันดูจากเสียงเด็กแล้วหอมมันหอมหอมนี่เป็นกระเพาะไส้ปลาวาให้ดูนี่ๆๆดูแค่เก็บเอาไว้จะฉีกอันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเลิศมากจะฉีกอันนี้ดีกว่าดูมือดูมือมันมากใช่มันนี่มันสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ยมันแตกออกมาเดี๋ยวตักไปที่พี่เจมส์นะคะเมนูถัดไปนะตัวนี้เป็นขาไก่เต้าซี่นะคิดว่านะไอ้ด้านล่างเนี่ยผสมกุ้งนะคือด้านล่างเนี่ยผสมกุ้งเลยมีหอมมีขาไก่ที่แกะมาแล้วยังมีกระดูกอร่อยตอนนี้เรามาปิดเมนูนะเขาเรียกว่าสาหร่ายหอกุ้งใช่ไหมเมื่อกี้มันพันกุ้งหอกุ้งมันมีสาหร่ายสองอันคือเราแยกไม่ออกอันนี้แยกไม่ออกเลยครับเพราะมันมีเหมือนกันที่มันเป็นสาหร่ายแต่ว่าอร่อยคำว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างอันนี้มันต่างกับอันเมื่อกี้อันนี้มันจะให้แบบรสชาติที่เป็นกุ้งมากกว่าเมื่อกี้อาจจะดีอันนี้แบบดีกว่าใครที่ชอบแบบเนื้อกุ้งแบบอักๆหน่อยได้อันนี้ได้ถ้าใครแพ้กุ้งต้องระวังนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของกุ้งเยอะมากเมนูถัดมาเป็นขนมจีบหมูกุ้งนะครับหมูกุ้งซึ่งไอเมนูเนี่ยถ้าเป็นราคาปกติ50 บาทได้3อันมันมีราคาบอกด้านหลัง50 บาทในสถาบันถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะเราก็จะสามารถสั่งได้หมดทุกอันจะกินถ้ามาด้วยกันเนี่ยถ้ากินได้ตั้งแต่6เข่งขึ้นไป
ถือว่าคุ้มสุดยอดอะไรก็ได้6เข็มเป็นชีถึงยังเกินแล้วไอ้ชีคือเกินแล้วขนาดแพ้ใช่แพ้มันคือเกินแล้วกินหมูโอ้โหอะไรกดเนี่ยคุณแดดไม่ดีค่ะกดกินแล้วนั่นไงหาได้หนึ่งอันนะเพราะว่ามันตกนะกินลืมไปเลยขนมจีน20บาทตลาดไหนลืมมันนั้นไปเลยลืมมันนั้นไปเลยสู้ไม่ได้จะสู้ได้หรือไม่คือไอ้นี่3ชิ้น50บาทได้รสชาติของความพรีเมียมเลยในตัวสุดยอดขนมจีบเนี่ยจะลื่นตะเกียบนิดนึงนะคือเนื้อมันจะไม่เหนียวไม่เหมือนขนมจีบที่เราขายตลาดนัดอ่ะมันจะมีแต่กุ้งเลยหมูแทบจะน้อยมากสติสติเนาะนอนน้อยนอนน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนสติอยู่เป็นชาไลไม่ใช่ปลาหมึกผู้ผิดนะปลาหมึกสามรสคือทุกอันเนี่ยมันจะมีไอ้ด้านล่างคือปลาหมึกด้านบนด้านล่างเนี่ยเป็นหมูผสมกุ้งซะส่วนใหญ่ก็เลยบางคนอาจจะทำไม่ได้ทำไม่ได้ยากมากแต่ว่าทำไม่ได้แต่ที่ทานอยู่ก็คุ้มนอนแล้วนั่งแพ้เลยว่ะหมูทำที่ยังซี่โครงหมูซี่โครงหมูปลานึ่งเนี่ยคือมันก็แอบมีหมูผสมกุ้งอยู่มันเป็นคือปลานึ่งมันเป็นแบบท็อปปิ้งไอ้ตัวนี้อยู่ใช่ๆมันคือคนแพ้กุ้งเนี่ยไม่ได้
มันปลาเนื้อเนื้อบนนี่เป็นปลาเนื้อด้านล่างก็เป็นหมูสองกุ้งอยู่นะครับเดี๋ยวว่ามันมีเสียงว่าปลาเนื้อใช่ไหมนั่นแหละอย่าใส่ใจนะฮะคือใครทานกุ้งได้เนี่ยอร่อยกุ้งไม่ได้เลยคือตั้งแต่ซาลาเปากินซาลาเปาไปกินซาลาเปากินหมูไปมันก็มีของให้เรากินก็มีใช่ใช่จริงๆมันมีตีนตีนไก่ตีนอะไรนะตีนห่านตีนห่านแต่คิดว่าตีนห่านน่าจะมากับไม่มาไม่มากุ้งไม่มากับกุ้งอะไรไอ้ที่ดูมาแล้วดูมาแล้วแต่ว่าฟันมันไม่ดีอุปสรรคเยอะมันมีมีกลิ่นหอมของของนะครับถิ่นเนี่ยเนื้อปลานี่ก็สดสดมากหอมไหมหอมไหมคือชาวตาเนี่ยอาหารจีนแบบเราอะเราขึ้นพัฒนาคารมึงอาหารนี่แหละเห็นบ้างไหมคือถ้าใครแบบว่าเคยไปกินแบบร้านที่เป็นเหล่าๆในกรุงเทพเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นถ้ามาเชียงใหม่ก็ถ้ามาเชียงใหม่ก็อยากกินติ่มซำแบบดูแบบเป็นพัฒนาคารอะไรใช่เป็นเหล่าอะที่นี่สั่งมาแล้วคนป่ะต้องรับผิดชอบแต่มันเป็นโทรศัพท์เอาละค่ะเราก็จะมาปิดคลิปนะคะเป็นการให้คะแนนนะคะสำหรับอาหารที่เราไปกินที่ห้องอาหารภูพิงนะคะซึ่งเป็นติ่มซำที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดที่เรากินเมื่อกี้นี้เลยนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความคิดเห็นของเราสองคนเราไม่ใช่มิชลินนะคะที่มีหน้าที่มาให้ดาวมันเป็นแบบความชอบส่วนบุคคลเนาะอืมมันมีสิบใช่ไหมใช่สิบเอ็งกี้ให้แปดเพราะว่าสิ่งที่เอ็งกี้กินนั้นไม่ว่าจะเป็นเผือกทอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เอ็งกี้กินได้ไม่มีกุ้งเผือกทอดเอ็งกี้ชอบมากอร่อยมากแล้วก็ซี่โครงหมูกินเข้าไปเยอะมากคุ้มกว่าคนกินกุ้งอีกแล้วก็ซาลาเปาครีมลาวานะคะแบบแต่ถ้ากินเยอะไปก็จะเลี่ยนอ่ะก็เลยให้แปะเพราะว่าก็กินได้เท่านี้อืมมันนี่แต่อร่อยมากเลยนะคะซาลาเปานี่แบบคุณคะฉันอยากได้ซาลาเปาแบบนี้ตลอดเวลาทำไมฮะมันครีมแบบมันอะมันแบบเป็นครีมแบบครีมไข่เค็มเออเป็นครีมไข่เค็มจริงแต่อันนี้ของมันเนื้อครีมมันผสมไข่แดงไข่เค็มมันอร่อยมากค่ะ Amazing อ่ะส่วนพี่เจมค่ะให้เก้า because คือวัตถุดิบที่มันทำมามันคุ้มค่าคือถ้าเป็นถ้าคุณไปกินขนมจีนหรือว่าของนึ่งที่เจ้าอื่นติ่มซำเจ้าอื่นความที่เป็นหมูกับกุ้งที่มันผสมกันแล้วมันไม่เข้ากันไม่ละมุนมันไม่ฟูอ่ะอันนี้มันหอมละมุนเด้งดึงในปากนี่ไหมจริงๆอธิบายถูกไหมก็ความซึมของน้ำซุปที่เข้าไปในเนื้อมันน้ำซุปแต่ละเข่งก็ไม่เหมือนกันเออคือ Amazing มากคือถ้าเข้าใจอาจจะนึ่งในที่เดียวกันแต่รสชาติและกลิ่นมันไม่เหมือนกันเขาจะตกแต่งเขาจะอะไรอ่ะปรุงแต่ละ
แต่ละเข่งแต่ละเข่งไม่เหมือนกันเป็นความใส่ใจของเขาก็ความคุ้มมันก็คุ้มนะก็คือถ้าคุณกินได้6เข่งที่เราบอกเนี่ย6เข่งในประมาณ299ใช่มั้ยก็ถือว่าคุ้มคือไปดูราคามาละเข่ง50ถึงประมาณ70บาทไอ้ที่จะบอกว่าราคา299รู้สึกจะเป็นราคาที่มีมาตั้งแต่แบบสมัยที่เรียนมหาลัยอ่ะแล้วเขาไม่ขึ้นราคาในขณะที่ถ้าไปกินติ่มซำอย่างเงี้ยโรงแรมอื่นเนี่ยนะขึ้นไป500แล้วนะคือเมื่อกี้ไปกินใช่ไหมฮะโต๊ะแค่4โต๊ะตรงนั้นให้บริการดีมากน้ำหมดแบบห้างอ่ะที่เหมือนแบบร้านอาหารเติมเรื่อยๆเขาแบบแล้วก็มีบริการจะรับอะไรอีกไหมคะใช่พอเรารู้กันนะเมื่อกี้เราลืมอ่ะตอนเรากินผลไม้คือพอเรากินเสร็จเช็คบินเขาก็มีผลไม้มาเสิร์ฟนะคะก็ยังไงถ้าใครชอบกินติ่มซำแล้วอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี้ยจริงๆก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่แบบก็แนะนำที่นี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะคะก็คือมากินที่นี่แล้วรู้สึกดีอร่อยคุ้มก็บอกต่อเราก็ปิดคลิปกันไปเท่านี้นะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปละค่ะ